ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณช็อคอัพออสซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมายังพอมีเวลาไหมเปิดสายนะครับยังน่าจะรับได้สาย2สายครับผมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาเลยนะครับช่วยเราสายมาดู SMS กันฮะเขาบอกว่า Vios ปี03ตัวแรกนะครับขับผ่านน้ำขังน้ำกระเด็นเข้าส่วนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่วิ่งสักพักนึงมีอาการกระตุกเหยียบไม่ออกสักพักนึงนะครับอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับก็บอกอยู่แล้วว่าน้ำมาจากวิ่งผ่านน้ำขังนี่แหละครับน้ำกระเด็นก็ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าเป็นแล้วหายก็แปลว่าอาจจะเป็นแค่นิดหน่อยครับแล้วก็พอมันหายเปียกแล้วก็กลับมาใช้งานได้อย่างเก่าครับแต่ถ้าลุยน้ำท่านมาโดนน้ำหนักจริงๆบางครั้งช็อตไปเลยดับไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกแล้วผ่านที่น้ำขังมันต้องชะลอความเร็วอยู่แล้วรถเขาไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่งบนน้ำอยู่แล้วครับเพราะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็รถไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแสดงว่าคือปกติแล้วก็ต้องสังเกตนิดนึงน้ำขังคำว่าน้ำขังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าน้ำขังขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่าขับรถแล้วแค่วิ่งลุยฝนแล้วมีอาการอันนี้ผิดปกติแล้วนะแต่ถ้าน้ำขังอีกเรื่องนึงเพราะว่าจังหวะที่น้ำขังวิ่งไปทับเนี่ยน้ำลึกแค่ไหนไม่รู้มันกระเด็นเข้ามาขนาดไหนเราก็ไม่ทราบนะครับบนหน้าจอบ้างนะครับ Mercedes-Benz X-Class นะครับตัวกระบะเนี่ยจะเข้ามาทำตลาดในไทยไหมครับนาวาร่าเนี่ยเหรอที่เขาบอกว่าเออมันเป็นไปได้ว่าเป็นรูปทรงหัวเห็นในโซเชียลออกมาฮะมันถามว่าเป็นไปได้มั้ยราคามันจะเท่าไหร่อ่ะมันเข้ามามันราคามันคงทะลุก็น่าจะเกิน2ล้านอัพครับเอาง่ายๆที่ผ่านมาก่อนครับมีความพยายามโดย Volkswagen ครับที่จะเอาพิกอัพเข้ามาขายอย่างตัว Amarok ใช่มั้ยใช่ฮะตอนนั้นครับไม่เป็นท่าเลยฮะเพราะราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาฮะต้องบอกว่าบ้านเราใช้รถเพื่อคือสำหรับคนชั้นกลางอ่ะที่จะใช้รถพิกอัพครับยังไม่ใช่เป็นยังไม่มีตลาดสำหรับรถกระบะไฮเอ็นด์อ่ะเอางี้ดีกว่านะคือถ้าตลาดบนไปเลยเขาคงไปมองสั่งนำเข้ามาพวก F150 อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าเป็นไปได้ยากที่ X-Class จะมาขายในบ้านเรา นอกจากมาประกอบในบ้านเราใช่ครับอันนี้ลุ้นกันตัวโกงเลยใช้โรงงานเดียวกับนิสสันเงี้ยเหรอ NP300 ไม่ใช่นะต้องมาลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงทิศทางแล้วแต่คิดว่ายากของเราคงไม่ได้เจอหรอกครับนะบทหน้าจอต่อเนื่องครับ Toyota Hilux Revo กับ Isuzu All-New D-Max ใครจะเปลี่ยนโฉมทั้งหมดครับใครจะเปลี่ยนก่อนกันอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับ Revo เขาเปลี่ยนแล้วนี่ก่อนกันกี่ปีแล้ว Revo เขาเปลี่ยนแล้วเหลือแต่ D-Max นี่แหละall new ครับ all new ต้องเปลี่ยนก่อน all new เนี่ยมันก็เอาง่ายๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยนะครับจะลากจากโฉมเก่ามาแล้วปรับนู่นนี่หน่อยแต่คนอื่นเค้าเปลี่ยนบอดี้แล้วอ่ะเพราะนั้นก็เหลือ Q Isuzu เนี่ยที่ต้องเปลี่ยนแต่ด้วยความที่ Isuzu เป็นเจ้าตลาดที่รถเค้าถือว่าเค้าขายได้อยู่แล้วมั้งฮะเนอะใช่เค้าก็เลยไม่เปลี่ยนสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะคงไม่น่าเกินปีหน้าไหมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบอดี้ที่แล้วเนี่ยเขาลากกันเกิน10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังขายได้วันนี้ก็ยังขายได้พอเปลี่ยนเครื่องยนต์ทำอะไรมาก็ยังขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายผมปีหน้านี่หมายถึงว่าไอ้บอดี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนหรอกแต่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องมีครับต้องมีทุกปีไอ้เร็วๆนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนนี้มัน 1.9 มาฮะมันต้องมีเครื่องใหญ่ออกมาอีกผมว่าใช่ครับแต่เมื่อกี้ถามว่าใครจะเปลี่ยนบอดี้ถ้าเปลี่ยนบอดี้ยังคือรถกระบะเนี่ย3ปีจะมีการยกหน้าครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่วันนี้เป็นการยกหน้ามากี่ครั้งแล้วฮะครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเพราะฉะนั้นมันยังเหลือการยกหน้าอีก1ครั้งนะครับมันยังเหลืออีกช่วงเวลาอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีนัยยะอีกอย่างนึงก็คือ Isuzu ถึงแม้จะเป็นการเปลี่ยนโฉมก่อนนะฮะเมื่อเทียบกับกระบะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น Ford T6 นะครับซึ่ง Ford T6 ก็ไล่เรียก Isuzu นะครับมันจะเปลี่ยนโฉมใกล้ๆกันแต่การเปลี่ยนของ Isuzu เนี่ย Isuzu ในปัจจุบัน All New เนี่ยมันใช้แพลตฟอร์มพื้นฐานร่วมกับ Colorado นะครับแต่ในอนาคตเนี่ย Chevrolet ก็จะไม่ได้ยุ่งกับ Isuzu แล้วเหมือนกันแต่คนที่จะมาร่วมกับ Isuzu ในอนาคตก็คือ Mazda ซึ่งเคยร่วมกันในยุค90นะฮะ Isuzu กับ Mazda ร่วมกันวันนี้เรื่องเดียวกันในโมเดลหน้ามีการจับมือร่วมกันในการพัฒนานะครับแล้วก็จะร่วมกันอีกครั้งนึงนะฮะก็ต้องรอดูทิศทางต่อไปของรถพิกอัพในบ้านเราครับครับวันนี้โอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วมากอ่ะหมดเวลาแล้วครับวันนี้
ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เดินทางวันหยุดยาวก็ขอเดินทางโดยปลอดภัยนะครับย้ำอีกทีสภาพคนต้องพร้อมด้วยนะถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับจอดเลยเดี๋ยวนี้มีจุดที่ให้จอดพักรถนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะยังไหวอยู่แต่เราอาจจะจอดพักรถสักนิดนึงได้พักทั้งรถด้วยพักทั้งคนด้วยแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็ครถก่อนเดินทางกลับกรณีที่เดินทางไกลต่างจังหวัดไกลๆนะครับขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยกับวันหยุดนี้แล้วกันนะครับพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ